คิดหนีเป็นวันครบรอบหรือวัน anniversary ของมิแพรวันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปฉลองวันครบรอบที่ร้านไหนไปชมไปชิมพร้อมกันสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ BB มามีแพรเอ้ยทำไมเหรออันนี้ต้องเป็น BB อะไรพูดวันนี้วันอะไรอ่ะวันศุกร์วันศุกร์เหรอโอ้ยโอ้ยวันนี้วันศุกร์เหรอต้องถามป้าดีกว่าวันนี้วันอะไรป้าวันนี้วันอะไรป้าวันศุกร์ไงโอ้ไม่มีใครตอบถูกเลยอดกินข้าววันนี้วันแอนนิเมชั่นตี้โอ้ยอุตส่าห์บอกสคริปต์แล้วก็ยังนี่เรากำลังจะไปอีเวอร์ซันนี่ไม่คืออะไรมันแปลว่าอะไรเนี่ยอีเวอร์ซันนี่Anniversary ไม่ใช่วันนี้เป็นวันพิเศษของป้ากับมีเป็นวันครบรอบแต่งงานของป้ากับมีเราก็เลยไปกินข้าวกันข้างนอกบ้านเดี๋ยวเราไปดูว่าวันนี้เราจะไปกินร้านอะไรกันมาพร้อมกับฝนพอดีเลยพระจันทร์ตกหนักมากเลยโดนเปียกเลยน้องปลาก็วิ่งมาเลยเดี๋ยวมาถ่ายตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราไม่ได้ถ่ายอ่ะหนาวนี่ตรงนี้เราอยู่ในกาแล็กซี่นี่บรรยากาศนะคะพระจันทร์เต็มไปหมดเลยอันนี้คือมิลกี้เวย์โอ้โหไหนมาถ่ายรูปให้ถ่ายรูปให้มีหมาป่าด้วยแล้วก็ใช้เสิร์ฟกันแหละมันทอดใช่อร่อยมากน่าจะหิวอะเค็มอาหารมาแล้วอย่างนึงก็คือเมนูนี้ชื่อว่า BB แค่3อัน BB Channel ป่ะเนี่ยใช่ถูกต้อง BB Channel ไม่มันเป็นเบคอนแล้วก็มีเดี๋ยวก่อนนี่พวกเองกินอะไรเนี่ยอาหารก็เสียมาแล้วชัวตาแล้วก็มีเบอร์รี่ก็คงจะรสชาติได้จะผสมกันได้ไงลูกถ้ากินทีละอย่างมันได้ทั้งคำจริงจะกินได้ได้หันหน้าเข้าไปก่อนดิเอาใช่ไปแล้วปะไม่เอาขี้มันวนมันต้องกินทั้งคำเลยอร่อยตอนนี้เด็กๆกำลังถ่ายรูปโดยรูปกับพระจันทร์ที่ช่วยถ่ายรูปให้อยู่เดี๋ยวรอดูรูปตอนนี้เราย้ายที่เพราะว่าข้างบนหมดเวลาแล้วตรงห้องพระจันทร์ก็จะมี2รอบก็คือ5 โมงเช้าเนาะเอ้ย5 โมงเย็น
5โมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งตอนนี้เราหมดเวลาแล้วเราก็เลยต้องย้ายลงมาทานขนมข้างล่างก็จะเป็นอันนี้เขาบอกเป็น complimentary ที่ถ้าเราจ่ายบัตร KTC เขาให้ฟรีกับเป็น Wolf Toast ดูดีนะข้างบนคืออะไรอ่ะภูมิชิมเร็วมันก็คือทองคำเปลวกินแล้วระวังถ่ายออกมาเป็นทองเลยนะรู้สึกว่าข้างล่างตรงนี้จะถ่ายรูปแล้วสวยนะโอเคอ่ะภูมิชิมนะ Let's try เออเมื่อกี้ภูมิบอกว่าอะไรนะไข่เจียวอ่ะดูไปก็คล้ายๆมันเป็นขนมไข่ไม่รู้ละเมื่อกี้เขาบอกขนมไข่เขาบอกกินกับอันนี้นี่โอลิฟออยล์ความจริงเป็นไงได้อยู่นะได้อยู่เท่ากับไม่ได้ได้ไหมได้เป็นไงไม่จิ้มดีกว่าวันไหนมามีชิมสิแล้วแบบละลายในปากทำไมมันเหมือนไข่เจียวไข่เจียวแบบหวานนี่ก็คือฮันนี่โทสต์ปุ้มฮันนี่โทสต์อืมอร่อยตอนมาก็ฝนตกกลางกลับก็ยังตกตอนนี้เราก็ทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กลับบ้านมานี่รู้ไหมว่าเมื่อกี้เราไปทาน Wolf 984เนี่ย4คนหมดไปเท่าไหร่ให้ทายให้ทายใครทายถูกใครโอ้โหเกินไปน้องว่าเท่าไหร่น้องว่าเท่าไหร่ 5,000 15,000 บาทเกือบยังไง 15,450 ว่าแพงไหมภูมิว่าแพงไหมแพงฮะแต่ว่าเขาก็ใช้วัตถุดิบดีนะเขาใช้สกาลอปอย่างเงี้ยเขาใช้ lobster ใช่ไหมล่ะโอ้พาสต้าสไปซี่ lobster ที่ภูมิกินไปเนี่ย 1,290 แล้วเนี่ยแล้วก็เนื้อที่น้องกินไปกับป้ากินไปกับคนละจานนี่แพงมากเท่าไหร่ 5,380 มันเป็นที่วัตถุดิบแหละมันก็เลยแพงสำหรับมื้อ anniversary นะคะที่เด็กๆก็แบบไปแบบงงๆเพราะว่าอยากถ่ายรูปกับพระจันทร์ถ้าไปอีกไปอีกปะไปอีก สำหรับมื้อนี้ก็อิ่มอร่อยไหมอร่อยให้อินฟินิตเต็มโอ้พูดขนาดนั้นแล้วผู้ภูมิให้กี่คะแนนให้9เต็ม10ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด